วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พี่เท่าที่ฟังนะพี่ก็เจอวิกฤตมาเยอะแยะมากมายเลยแต่พี่เขามีคติประจําใจแล้วก็วิธีการบริหารจัดการเงินของตัวเองยังไงบ้างพี่คะคติประจําใจของตัวเองคืออะไรอ๋อก็คืออยากจะรวยใช่ไหมคะอยากจะรวยต้องขึ้นไปหาคนรวยค่ะของไปหาคนรวยใช่อยากขายของอยากได้อยากรวยก็ต้องเอาของไปขายคนรวยแล้วการบริหารจัดการเงินของตัวเองเรามีวิธีการจัดการยังไงก็เราจะต้องแบ่งส่วนนึง 10% เอาไว้เก็บนะคะแล้วก็อีก 10% ก็เที่ยวอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกครึ่งนึงก็เอาไว้ลงทุนก็ต้องให้ความสุขตัวเองไปด้วยบาลานซ์ชีวิตอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามก็จะไม่เคยล้มสักทีไม่ค่ะไม่ล้มก็สามารถรอดได้ตลอดมาดูรสชาติต่างๆเจ็ดสีมีรสชาติอะไรบ้างมีรสชาติอะไรบ้างคะมีใบเตยใบเตยชาโคชาโคอันชันอันชันชาไทยโกโก้แล้วมันจะมีฟักทองเผือกแก้วมังกรแดงมีหลายรสชาติเลยเหรอเราเป็นเจ้าแรกเลยเหรอใช่ค่ะคนพวกนี้ขึ้นมาใช่ค่ะตอนนั้นทำไมต้องปีเจ็ดสีเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องทำความเหมือนที่แตกต่างไงฮะความเหมือนที่แตกต่างถูกต้องเออความเหมือนก็คือไอเนี่ยมีแบบนุ่มเนี่ยมีกันเยอะอยู่แล้วทองม้วนเนี่ยมีเหมือนกันหมดมีเหมือนกันหมดใช่แต่ให้ใครก็เปียกหมดทั้งนั้นแหละใช่แต่ว่าหนึ่งต่างกันที่สีที่เราใช้ก็สีผลไม้ทั้งหมดเลยไม่ใช่สีผสมอาหารนะคะแล้วมะพร้าวก็มะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็แป้งนุ่มแป้งนี่สูตรเราคิดแล้วก็ไม่หวานมากถูกต้องค่ะขอลองชิมได้ไหมอันนี้ชาโคชาโคนุ่มอร่อยมากเลยค่ะมันนุ่มหนึบนุ่มหนึบนุ่มหนึบเนาะร้อนกินร้อนๆนี่อร่อยเลยเนาะค่ะเรื่องนี้ขายยังไงอะแม่ก็ขายชุดละ40 บาท40 บาทเองอะมีห้าชิ้นกล่องละเหรอแม่ใช่ค่ะ5 ชิ้น 40 บาท50 บาท แต่ที่เมื่อกี้กินไป2 ขวดแล้วคืออะไรมาอันนี้น้ำมะพร้าวอันนี้เนื้ออยู่นี่น้ำอยู่นี่ค่ะก็คือเอาเนื้อไปใส่ทองม้วนน้ำมาใส่อันนี้ใช่ค่ะครับเป็นไงทุกวันนี้แม่ขายที่ไหนบ้างขายอยู่ที่เดอะมอลล์นะคะเซ็นทรัลแล้วก็ฟิวเจอร์รังสิต3 สาขาใช่ค่ะไปขายเองไปออกตามอีเวนต์ทั่วไปอะค่ะอ๋ออีเวนต์ไม่ได้มีร้านประจำไม่ได้มีประจำอยู่ในบ้านมีค่ะแต่ต้องดูว่าเวลาเปิดหรือจะเปิดในเพจในแอปในแอปว่าวันนี้เปิดนะคะวันนี้ปิดเตาเพราะว่าของเราสดถ้าเราทำมันทำได้เยอะไม่ได้ใช่ไม่ได้ต้องกินสดใช่นั้นก็โทรไปถามก่อนที่เบอร์อะไรค่ะแม่0632428653แล้วก็028071591เฟซบุ๊กล่ะเฟซบุ๊กก็พรกมลทองม้วนใครทำเฟซบุ๊กให้ทำเองค่ะทำเองทุกอย่างเรียนรู้ตัวเองทำเองหมดเลยโอ้โหเก่งมีลูกชายคนเล็กช่วยนิดนึงเพราะว่าเป็นนิเทศเนาะก็คือร้านเนี่ยก็จะฮอปปิ้งไปตามห้างเมื่อมีอีเวนต์ใช่ค่ะถูกไหมไม่มีที่ไหนประจำไม่มีห้างไหนมีงานต่างๆเราก็จะไปเราก็จะไปแล้วก็ follow ในเฟซบุ๊กเนี่ยจะมีว่ามีวันเปิดทุกวันเสาร์เปิดทุกวันศุกร์อะไรประมาณนี้เปิดเตาอย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้อยู่ที่ไหนพรุ่งนี้เหรอฮะพรุ่งนี้พักผ่อนพักผ่อนมาลืนเสาร์อาทิตย์นี้อยู่ที่ไหนพัทยาพัทยาจะไปงานไหนก็ได้แต่จะลืมงานนี้ยี่สิบเจ็ดถึง30 ตุลาคมนี้ไปไหมต้องไปหน่อยไปนะต้องไปนะไปขายของหน่อยถ้าใครอยากกินก็เข้าไปดู Facebook แล้วกันเนอะว่าพรุ่งนี้เปิดเตาหรือเปล่าแล้วก็สั่งกันไปถ้าไปที่บ้านบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่อัสสัมชัญ15ถือว่าเศรษฐกิจบางแคบางแคส่ง delivery มั้ยส่งค่ะส่งเหมือนกันนะค่ะมีเข้าไปดูที่ Facebook เลยพรกมลทองม้วนสดนะครับผมถ้าอยากทานก็ไปต่อทางนั้นเอานะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับกลับมาพบกับแชร์ใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีฮะสวัสดีครับ